สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอปเป่าตังค์นะครับใช้งานในมุมของลงทะเบียนเราชนะผ่านแล้วเนาะมันจะมีหลายอย่างเนาะมีคนละครึ่งมีโน่นนี่นั่นเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับขั้นแรกก็คือต้องโหลดแอปมาก่อนเนาะอันนี้ก็คือโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์แล้วนะแล้วอันนี้เราจะมาทำการยืนยันตัวตนนะครับผ่านตัวแอปนะอันนี้เราทำให้คุณพ่อนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมแต่ว่าเรามี2เครื่องนะครับก็เลยทำแทนได้เนาะเป็นลูกเนาะไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมแล้วก็เลือกG-Wallet นะครับเสร็จแล้วก็เข้าใช้งาน G-Wallet เสร็จแล้วก็ตกลงนะครับยินยอมอันนี้ก็คือในกรณีที่เรามีแอปกรุงไทย Nextนะครับก็คือแอปกรุงไทย Next เนี่ยมันเป็นแอปโมบายแบงกิ้งเป็นแอปธนาคารของธนาคารกรุงไทยใช่ไหมซึ่งก่อนที่จะเข้าใช้งานได้เนี่ยมันก็ต้องยืนยันตัวตนแบบเดียวกันนี้นะครับแล้วคราวนี้ไอตัวแอปเป่าตังค์เนี่ยมันเป็นส่วนมันเป็นข้อย่อยอ่ะมันเป็นส่วนย่อยๆของตัวแอปกรุงไทยของธนาคารกรุงไทยอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลอ้างอิงร่วมกันได้เนาะแต่ว่าไอคือเน็ตก็มีแอปกรุงไทยเน็ตนะแต่ว่ามันอยู่ในมือถือที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยนะครับแล้วคราวนี้แอปธนาคารน่ะลงไว้ที่เครื่องไหนมันก็คือต้องผูกกับเครื่องนั้นตลอดใช่ไหมคือมันก็ย้ายได้แต่ว่ามันใช้ได้ทีละเครื่องอ่ะมันไม่เหมือน Facebook ไม่เหมือนมันคล้ายๆ LINE อ่ะครับช่างมันเถอะโอเคดังนั้นเนี่ยในกรณีของพ่อนะครับเราก็จะยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนเราต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะฮะก็จะไม่ให้ดูนะเดี๋ยวเพราะว่ามันมีข้อมูลนะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับโดยการวางบัตรประชาชนเนี่ยเขาจะมีคำแนะนำอยู่เนาะกรุณาวางบัตรให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้เห็นตัวอักษรและข้อมูลบนหน้าบัตรชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่ให้ดูเนาะเพราะว่าขี้เกียจไปเซ็นเซอร์ข้อมูลในบัตรนะครับวันเกิดเลขที่บัตรประชาชนนั่นนี่นั่นต่างๆนะให้ดูแบบเบลอมันจะมีวงกลมนะครับสำหรับให้ตราครุฑอยู่ในนั้นนะแล้วก็สี่เหลี่ยมให้รูปภาพของเราอยู่อันนี้บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยสแกนจากรูปภาพก็ได้นะครับถ้ารูปภาพชัดๆหน่อยสามารถสแกนจากรูปภาพได้เนาะลองมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปหาพ่ออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการแบบเขาเรียกสแกมมิ่งเนาะก็คือตรวจสอบว่าเป็นบุคคลจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนมาแอบอ้างโดยใช้รูปเจ้าของจริงแต่ว่าคือมันก็คือรูปไงรูปก็คือหาจากไหนก็ได้ใช่ไหมโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าระบบมันก็ฉลาดอยู่มั้งก็คือมันต้องตรวจอะว่าเป็นหน้าคนจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนยังไม่เชื่อนะว่ามันเป็นหน้าคนจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะสมมติว่ามันลงทะเบียนสำเร็จนะครับก็ยังไม่ได้หมายความว่ามันสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนความซะทีเดียวนะเหมือนเขาจะให้คนมาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นรูปคนมันเป็นหน้าคนจริงๆหรือเปล่าแล้วมันตรงกับหน้าที่ปรากฏอยู่ในตรงหรือว่าใกล้เคียงนะครับมากที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้กับหน้าที่ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชนหรือเปล่ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะส่ง OTP มาอ่ะเมื่อสักครู่ก็คือใส่มันจะฟิลมันจะเติมเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเติมเพิ่มเติมก็คือชื่อและนามสกุลนะครับลืมอธิบายออกนอกทะเลไปหลายอย่างนะแล้วคราวนี้มันก็จะมาหน้านี้ก็คือเป็น OTP อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมี OTP ส่งมานะแล้วก็จำเอาก็ได้นะไม่ต้องสลับแอป960767767สำหรับท่านที่ไม่ได้นะครับเราเองก็ไม่ได้นะ
ปีที่แล้วรายได้เราก็ลดลงนะแล้วเขาเอาภาษีของปีก่อนหน้านั้นนะครับภาษีปี62มาคิดอ่ะตอนนั้นก็คือเฟื่องฟูอยู่ไงแต่ปีที่แล้วฉันก็หนักอยู่นะทำไมฉันไม่ได้วะก็คือต้องไปธนาคารกรุงไทยนะครับอ่ะขั้นตอนนี้ก็คือให้สแกนหน้าแล้วนะครับโอเคพ่อเอาหน้ากากออกก็เขาก็จะบอกเนาะว่าสแกนหน้าตัวเองสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีของคุณจะปลอดภัยนะครับสแกนหน้าในที่ที่มีแสงพอนะไม่สว่างจ้าจนเกินไปแสงพอก็คือไม่ย้อนแสงนะครับแล้วก็วางใบหน้ากรอบบนกรอบที่กำหนดให้ไม่ปิดคิ้วตาจมูกคางและปากนะครับอ่ะเดี๋ยวนะสลับมือแป๊บ อันนี้ก็คือจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวลองดูถ้าได้ก็ได้มันจะให้ใกล้มากเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเพราะหันหน้ามาทางนี้แสงมันอยู่ทางนี้ก็จะไม่ใช่ตัวตนอย่าว่าวีลาปากขมุบขมิบคิดว่ามันสิจับท่านบ่หรือจังใดเนี่ยไอตัวในข้อความแดงๆอ่ะมันจะบอกอยู่นะครับกรุณาขยับหน้าให้อยู่ในหน้าจอนั่นนี่อะไรเงี้ยนะประมวลหน้าไม่ได้อ่ะเอาเข้าไปเห็นบอกว่ายากกันนะขั้นตอนนี้นะแต่ว่าเราทำให้พี่ชายก็แป๊บเดียวนะครับพอไหมพี่ นี่อันลังเขาเนี่ยยากจริงว่ะคือมันแบบแทนที่จะอย่างนี้ก็ได้เนาะเหมือนระบบ Face ID ของ iPhone อ่ะแต่นี้ก็แบบไม่ได้จ้ะกรุณาขยับหน้าให้อยู่ในกรอบไปแดดเลยพ่อมาอันนี้เราจะสดสดแบบไม่ตัดต่อกันเลยนะจะให้ดูว่ามันยากแค่ไหนใช้เวลาประมาณไหนยังไงถ้ามันขึ้นสีฟ้าคือมีความหวังอันนี้มันนี่ขึ้นค่อยๆอยู่ได้แล้วเว้ยสำเร็จบ่เนี่ยยังยังยังคือถ้าใช้ขาตั้งกล้องน่าจะดีนะต้องแบบ
ต้องแบบนิ่งมากแบบโคตรนิ่งอ่ะเดี๋ยวนะให้คนนั่งแล้วก็มือถือเนี่ยหาที่วางเอาไว้อย่างนี้นะฮะพอเขาไปนั่งตัวอีกเอาหน้ายื่นเข้าไปใกล้ในวงกลมเนี่ยยื่นเข้าไปอีกเนี่ยยื่นออกมาจังหน่อยยื่นหาให้มันขึ้นฝาๆแล้วก็นิ่งไว้นิ่งไว้ด้วยอันนี้คือได้ไหมบ่ได้อีกแล้วฟ้าแล้วนิ่งด้วยเอาไหมเกรงไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับYes สำเร็จแล้วเย้ทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือสำเร็จเนาะสำเร็จเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะสำเร็จในระบบนะครับในมุมของระบบนะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าอย่างที่เดาว่ามันน่าจะต้องมีให้เจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจนะครับอาจจะไม่ตรวจทุกคนนะเนาะสุ่มตรวจว่าเป็นหน้าจริงไหมตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชนไหมอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้สแกนใบหน้าสำเร็จกรุณารอผลการตรวจสอบผ่านการแจ้งเตือนนะซึ่งมันก็จะแจ้งเตือนมาในแอปนี้แหละนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณนายแบบด้วยครับคุณพ่อ ทุกวีเสียสมาคมมากนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่สักฝ่ายสักเดียวนะครับ